ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะแป๊บเดียวเองนะครับเวลาเนี่ยวิ่งไปเร็วจริงๆค่ะนะครับน้องต่อรู้ไหมว่าศิลปินระดับโลกเวลาเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วระดับนั้นเนี่ยก็มีการถูกแบนเหมือนกันนะจากบางประเทศมีการโดนแบนด้วยหรอใช่ครับผมทำไมอ่ะก็ไม่รู้นะก็คงจะหลายเหตุผลแล้วมั้งวันนี้เรารวบรวมมาฝากนะครับว่าใครบ้างที่ถูกแบนจากประเทศไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับทำให้แฟนคลับแดนมังกรประเทศจีนต้องร้องไห้หนักมากหลังจากที่ทางวงดนตรีชื่อดังระดับโลกอย่าง Maroon 5ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าขอยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนที่มีกำหนดจะมาระบาดความมันทางดนตรีในเดือนกันยายนนี้ที่มหานครปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้งานนี้เลยทำเหล่าอาติอมวยในจีนถึงกับบ่นอกเสียดายไม่ได้ชมคอนเสิร์ตของวงดนตรีในดวงใจโปรโมเตอร์หลักของการทัวร์คอนเสิร์ตอย่าง Live Nation ก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศจีนแต่มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือมาทันทีว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เจสซี่คาร์มิเคิลหนึ่งในสมาชิกวง Maroon 5นับถือและให้ความเคารพองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตเพราะก่อนหน้านี้ทางเจสซี่ได้เคยโพสต์ข้อความลง Instagram และ Twitter ว่าสุขสันต์วันเกิดอเมริกาและองค์ดาไลลามะพร้อมทั้งเจ้าตัวยังเดินทางไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบวันประสูติ80ปีขององค์ดาไลลามะที่จัดขึ้นในประเทศอเมริกาด้วยค่ะเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าทางการจีนและองค์ดาไลลามะนั้นมีความขัดแย้งกันยาวนานหลายสิบปีและนี้อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ Maroon 5โดนแบนห้ามแสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนก็เป็นได้ค่ะก็เลยขอรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่ศิลปินดังระดับโลกมากมายที่เคยเจอประสบการณ์โดนแบนจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเมื่อปี2011วงร็อกสุดเท่ขวัญใจเด็กแนวทั่วโลกอย่างลินทิพาก็เคยเจอประสบการณ์โดนแบนจากประเทศจีนให้ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตมาแล้วเหมือนกันค่ะส่วนสาเหตุการโดนแบนนั้นบรรดาข่าวเมาก็ปล่อยข่าวลือออกมาทำนองว่าเหตุผลหลักๆในการยกเลิกคอนเสิร์ตก็คือ2สมาชิกในวงลินทิพาอย่างไมค์ชิโนดะและร็อบบัวดอนได้เคยเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อเมริกาแต่ว่าในงานวันนั้นได้มีภาพของ2สมาชิกจับมือองค์ดาไลลามะบนเวทีผลกระทบที่ตามมาก็เลยจบที่การยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศจีนค่ะล็อกตัวพ่ออย่างเมริลแมนสันก็หนีไม่พ้นการโดนแบนเหมือนกันค่ะแต่ตัวเขากลับถูกแบนในประเทศบ้านเกิดของเขาเองซะงั้นค่ะโดยถูกแบนห้ามแสดงคอนเสิร์ตในรัฐยูทาห์และรัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนสาเหตุก็มาจากเนื้อหาของเพลงมาริลแมนสันนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงประกอบกับลีลาบนเวทีคอนเสิร์ตของเขานั้นก็มาจะเต็มไปด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะทำให้อาจมีผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กวัยรุ่นที่ยังอายุน้อยและที่สำคัญเลยก็คือบริเวณที่เตรียมจัดคอนเสิร์ตของเขานั้นอยู่ใกล้สถานศึกษามากจนเกินไปทำให้โดนแบนห้ามจัดคอนเสิร์ตไปตามระเบียบทางด้านนักร้องสาวซุปตาตัวแม่ยาบียองเซ่ก็เคยถูกกดดันให้ยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศมาเลเซียเพราะอย่างที่รู้กันว่าประเทศมาเลเซียนั้นเข้มงวดในกฎหมายของศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากและด้วยภาพลักษณ์ของซุปเปอร์ดีวาสาวนั้นการแต่งกายค่อนข้างเซ็กซี่และก็มีท่าเต้นที่ยั่วยวนพอสมควรทำให้เธอโดนต่อต้านจากพรรคการเมืองชาตินิยมของมาเลเซียเหตุผลว่าบียองเซ่แต่งกายล้อแหลมในที่สาธารณะมากจนเกินไปจนมีลักษณะส่อไปทางยั่วยวนทางเพศและจากกระแสกดดันนี้ก็ทำให้บียองเซ่ต้องประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่ประเทศมาเลเซียค่ะด้วยศิลปินสาวสุดแนวหลุดโลกเลดี้กาก้าก็โดนพิษความว่าวิวทำให้โดนแบนห้ามแสดงคอนเสิร์ตในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2012กับการทัวร์คอนเสิร์ต The Bond This Way Ball Tour ที่กำลังจะมีการแสดงที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแต่ทว่ากลับโดนต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มคนที่เคร่งศาสนาในประเทศและออกมาประณามศิลปินสาวว่ามีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนพร้อมกับขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรงหากเธอตัดสินใจที่จะแสดงคอนเสิร์ตในประเทศอินโดนีเซียและเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์อันตรายต่างๆรวมถึงความปลอดภัยของศิลปินและคนดูทางผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตของศิลปินสาวเลดี้กาก้าในที่สุดค่ะ
ื่อกี้เห็นต้อทำตามเลยชอบเหรอเลดี้กาก้านะชอบมากแต่งตัวเหมือนเขาบ้างเปล่าไม่น่าจะไหวนะคะขนาดนั้นมีชุดอันนึงที่จำได้เลยสำหรับเลดี้กาก้าเนี่ยคือชุดเนื้อใช่ไหมชุดที่เป็นแนบเนื้อที่เอาเนื้อไม่ใช่เอาเนื้อสดๆใช่เอาเนื้อมาแปะๆแล้วมาเย็บรวมกันเป็นชุดอย่างเงี้ยน่ากลัวเนอะก็ไปถือเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะทุกคนต้องแบบตามติดแฟชั่นของเลดี้กาก้าคือดูแล้วก็ก้ำกึ่งนะว่าเขาสติโอเคเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบหลุดเออแต่ก็แปลกมากนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้เกิดแฟนเบสเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็มองว่าบางชุดโอเคแต่บางชุดมันก็ดูว้าวแบบว่าบิ้วเยอะแปลกไปไม่ใช่ว่าบิ้วมันดูเยอะมันดูแบบเหนือจริงมากพูดไม่ถูกนะฮะแต่ก็ว่ากันไปนะฮะศิลปินบางท่านเนี่ยที่เกิดที่ถูกแบนเนี่ยเหตุผลก็สำหรับคนในท้องถิ่นเนี่ยบางคนก็อาจจะฟังแล้วสมเหตุสมผลเพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะรับไม่ได้ใช่ก็ว่ากันไปแต่ก็น่าเสียดายนะคะสำหรับแบบผู้ชมประเทศนั้นๆที่อดดูไปจริงๆเราเชื่อนะว่าคนดูเนี่ยแยกแยะได้แหละใช่ค่ะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแบบกันไว้ก่อนก็ไม่เหมาะสมแต่จริงๆมันก็เป็นโชว์นะถ้าคิดว่าเป็นการแสดงใช่ครับก็น่าจะให้ดูได้อะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider สำหรับวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมลีโอพุทธและก็ตวรรณตาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ